อารณะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอารณาวิพังแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังอารณาวิพังนั้น จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าไม่พึงประกอบเนืองเนืองซึ่งสุขอาศัยกามอันเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถทุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ความปฏิบัติปานกลางไม่เข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนี้นั้นอันตถาคต รู้พร้อมด้วยปัญญายิ่งแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้มีจักสุทำให้มีญาณเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานพึงรู้จากการยกยอและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอไม่พึงตำหนิ พึงแสดงแต่ธรรมเท่านั้นพึงรู้ตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองเนื่องซึ่งความสุขภายในไม่พึงกล่าววาทะลับหลังไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนพูดอย่าพูดรีบด่วน ไม่พึงปรักปรำภาษาชนบทไม่พึงล่วงเลยคำพูดสามัญเสียนี้อุเทศแห่งอารณะวิพังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประกอบเนืองเนืองซึ่งสุขอาศัยกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองเนืองซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วความประกอบเนืองเนืองซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุข โดยสืบต่อกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดการไม่ตามประกอบความประกอบเนืองเนืองซึ่งสมนัต ของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบ ความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดการไม่ตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบาก อันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขอาศัยกามอันเลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองเนืองซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้ว ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าความปฏิบัติปานกลางไม่เข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนี้นั้นอันตถาคตรู้พร้อมด้วยปัญญายิ่งแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้มีจักสุทำให้มียานเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วมักมีองแปดอันประเสริฐนี้แหลคือความเห็นชอบความดํารดชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า ความปฏิบัติปานกลางไม่เข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนี้นั้นอันตถาคตรู้พร้อมด้วยปัญญายิ่งแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้มีจักสุทำให้มีญาณเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน นั่นเราอาศัยมักมีอง์แปดอันประเสริฐดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงรู้จักการยกยอและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอไม่พึงตำหนิพึงแสดงแต่ธรรมเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูกระพิภิุษุทั้งหลายก็อย่างไรเป็นการยกยอเป็นการตำหนิและไม่เป็นการแสดงธรรมคือเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดตามประกอบความประกอบเนืองๆซึ่งสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้ชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบความประกอบเนืองเนือง ซึ่งโสมนัดของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบ ดังนี้ชื่อว่ายกยอชนพวกหนึ่งเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจ มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้ชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบดังนี้ชื่อว่ายกยอชนพวกหนึ่งเมื่อกล่าวว่าชนเราได้เ่าหนึ่งยังละสัญญน์ในภพไม่ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจ มีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้ชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งเมื่อกล่าวว่าชนเ,าเหล่าใดเหล่าหนึง่งละสัญญน์ในภพได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจ ไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบดังนี้ชื่อว่ายกยอชนพวกหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลเป็นการยกยอเป็นการตำหนิและไม่เป็นการแสดงธรรมดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรไม่เป็นการยกยอ ไม่เป็นการตำหนิเป็นการแสดงธรรมแท้คือไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดตามประกอบความประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดกล่าวอยู่ว่าอันความตามประกอบนี้แหลเป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดดังนี้ ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมเท่านั้นไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบความประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ชนเหล่านั้นทั้งหมดไ,ม,ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบกล่าวอยู่ว่าอันความตามประกอบนี้แหลเป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อน เป็นความปฏิบัติชอบดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมเท่านั้นไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์ มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดกล่าวอยู่ว่าอันความตามประกอบนี้แหลเป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมเท่านั้น ไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบซึ่งความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อน เป็นผู้ปฏิบัติชอบกล่าวอยู่ว่าอันความไม่ตามประกอบนี้แหลเป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมเท่านั้นไม่กล่าวอย่างนี้ว่า ชนเหล่าได้เหล่าหนึ่งยังละสัญญาณในภพไม่ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดกล่าวอยู่ว่าเมื่อยังละสัญญาณในภพไม่ได้แล้วและภพย่อมเป็นอันละไม่ได้ดังนี้ ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมเท่านั้นไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าได้เหล่าหนึง่งละสัญญนดในภพได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบกล่าวอยู่ว่า ก็เมื่อละสัญญาณในพบได้แล้วแลพบย่อมเป็นอันละได้ดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมเท่านั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลไม่เป็นการยกยอไม่เป็นการตำํำหนิเป็นการแสดงธรรมแท้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงรู้จักการยกยอ และการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่อไม่พึงตำหนิพึงแสดงแต่ทำเท่านั้นนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงรู้ตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขภายใน นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายกามคุณนี้มีห้าอย่างแลห้าอย่างเป็นไฉนคือรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เสียงที่รู้ได้ด้วยโสตอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก,กลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธพพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ เป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดนี้แหละกามคุณห้าดูกระพิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดแลอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นสุขโสมนัสนี้เรียกว่าสุขอาศัยกามสุขของปุถุชน สุขในที่ลับไม่ใช่สุขของพระอริยะเรากล่าวว่าไม่พึงเสพไม่พึงให้เจริญไม่พึงทำให้มากพึงกลัวสุขนี้ดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตก มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เป็นผู้วางเฉยเพราะนายปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยชฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่าผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่เข้าจตุตทชฌาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสุขอาศัยเนกขมะสุขเกิดแต่ความสงัดสุขเกิดแต่ความสงบสุขเกิดแต่ความตรัสรู้เรากล่าวว่าพึงเสพให้มากพึงให้เจริญ พึงทำให้มากไม่พึงกลัวสุขนี้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงรู้ตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขภายในนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า ไม่พึงกล่าววาทะลับหลังไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระรับภิกษุทั้งหลายในประการแรกนั้นพึงรู้วาทะลับหลังใดไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าววาทะลับหลังนั้นเป็นอันขาด แม่รู้วาทะลับหลังใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าววาทะลับหลังนั้นและรู้วาทะลับหลังใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นพึงเป็นผู้รู้จักการเพื่อจะกล่าววาทะลับหลังนั้น ดูกระพิสุทั้งหลายในประการหลังนั้นพึงรู้คำล่วงเกินต่อหน้าใดไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเป็นอันขาดแม้รู้คำล่วงเกินต่อหน้าใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียก เพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นและรู้คำล่วงเกินต่อหน้าใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นพึงเป็นผู้รู้จักการเพื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงกล่าววาทะลับหลังไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนพูดอย่าพูดรีบด่วนนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระรับภิกษุทั้งหลายในประการแรกนั้นเมื่อรีบด่วนพูดกายก็ลำบากจิตก็แข่ง เสียงก็พร่าคอก็เครือแม้คำพูดของผู้ที่รีบด่วนพูดก็ไม่สละสลวยไม่พึงรู้ชัดได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายในประการหลังนั้นเมื่อไม่รีบด่วนพูดกายไม่ลำบากจิตก็ไม่แวง่งเสียงก็ไม่พร่าคอก็ไม่เครือ แม้คำพูดของผู้ที่ไม่รีบด่วนพูดก็สละสลวยพึงรู้ชัดได้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนพูดอย่าพูดรีบด่วนนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า ไม่พึงปรักปรำภาษาชนบทไม่พึงล่วงเลยคําพูดสามัญเสียนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเป็นการปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการล่วงเลยคําพูดสามัญดูกระรภิกษุทั้งหลาย ภาชนะนั่นแลในโลกนี as, ้ในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปาตีในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปัตตาในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปิตาในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าสราวาในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าฮันโลสะ ในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าโปนะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าหานะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปิปีละภิกษุพูดปรักปรำโดยประการที่ชนทั้งหลายหมายรู้เรื่องภาชนะนั้นกันดังนี้ในชนบทนั้นๆตามกำลังและความแน่ใจว่า นี้เท่านั้นจริงอื่นเปล่าอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นการปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการล่วงเลยคำพูดสามัญดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเป็นการไม่ปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญดูกระพิกษุทั้งหลาย ภาชนะนั่นแ,แลในโลกนี้ในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปาตีในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปัตตะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปิตาในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าสราวะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าฮัลโลสะในบางชนบท เขาหมายรู้ว่าโปนะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าหันะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปิปิละภิกษุพูดโดยประการที่ชนทั้งหลายหมายรู้เรื่องภาชนะกันดังนี้ในชนบทนั้นๆอย่างไม่ใช่ความแน่ใจว่าเป็นอันท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พูดแก่ข้าพเจ้าหมายถึงภาชนะนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นการไม่ปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงปรักปรำภาษาชนบทไม่พึงล่วงเลยคำพูดสามัญ นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายในอารณาวิพังนั้นความประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขเพราะสืบต่อกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรนรงค์แต่การไม่ตามประกอบความประกอบเนืองๆซึ่งสมนัติของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อกามอันเลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรนรงค์ ดูกระภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์แต่การไม่ตามประกอบความเพียรเครื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อน เป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต,ต้องรนรงค์ดูการะรภิกษุทั้งหลายในอารณาวิพังนั้นความปฏิบัติปานกลางอันตถาคตรู้พร้อมด้วยปัญญายิ่งแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้มีจักสุทำให้มียาน เป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรนรงค์ ดูกระภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นการยกย่อการตำหนิและไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมนี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรนรงค์ แต่การไม่ยกย่อการไม่ตำหนิการแสดงแต่ธรรมเท่านั้นนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรนรงค์ดูกระรภิกษุทั้งหลาย ในอารณาวิพังนั้นสุขอาศัยเนคขม,มะสุขเกิดแต่ความสงัดสุขเกิดแต่ความสงบสุขเกิดแต่ความตรัสรู้นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นวาทะลับหลังซึ่งไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์แม้วาทะลับหลังซึ่งจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้ ก็ยังมีกิเลสต้องรณรงค์ส่วนวาทะลับหลังซึ่งจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ ดูกระภิกษุทั้งหลายในอารณาวิพังนั้นคำกล่าวล่วงเกินต่อหน้าซึ่งไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลส ต้องรณรงค์แม้คำกล่าวล่วงเกินต่อหน้าซึ่งจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์ แต่คำกล่าวล่วงเกินต่อหน้าซึ่งจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรนรงค์ดูกระรภิกษุทั้งหลาย ในอารณาวิพังนั้นคำที่ผู้รีบด่วนพูดนี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรนรงค์แต่คำที่ผู้ไม่รีบด่วนพูดนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรนรงค์ดูกระรภิกษุทั้งหลายในอารณาวิพังนั้นการปรักปรำภาษาชนบทและการล่วงเลยคำพูดสามัน นี้เป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรนรงค์แต่การไม่ปรักปรำภาษาชนบทและการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญน,นี้เป็นธรรมไม่มีทุก ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลว่าเราทั้งหลายจักรู้ธรรมยังมีกิเลส ต้องรณรงค์และรู้ธรรมไม่มีกิเลสต,ต้องรณรงค์ครั้นรู้แล้วจากปฏิบัติปฏิปทาไม่มีกิเลสต,ต้องรณรงค์ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็แหละกุลบุตรสุภูติปฏิบัติปฏิปทาไม่มีกิเลสต,ต้องรณรงค์แล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแลจบอรณะวิพังคสูตร